น่ากลัวเลยแม่น่ากลัวโคตรเคจริงก็ไม่รู้หลายคำพูดมากเลยชอบพอมีอันนี้แล้วอร่อยเลยเพิ่มความเค็มความเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงมันเข้ากันมากแต่ก็พูดได้เลยว่าเสียงรบกวนการนอนเรามากพยายามแม่อ๋ออร่อยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมคนมาเลยถึงแนะนำร้านนี้คลิปนี้เราจะไปเที่ยวปีนังมาเลเซียจะเดินทางไปปีนังนั้นมีหลายวิธีมากทุกคนไม่ว่าจะบินตรงไปปีนังนั่งรถบัสไปนั่งเรือไปนั่งรถไฟไปแต่วิธีที่เราจะไปนั้นมิกแอนด์แมทมากทุกคนเดินทางทุกอย่างลงเข้าหากันขั้นตอนแรก1ขึ้นเครื่องบินมาลงหาดใหญ่2นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟหาดใหญ่ไปลงปานังเบซา3นั่งรถไฟ KTM ไปท่าเรือบัตเตอร์เวิร์ด4นั่งเฟอร์รี่ข้ามฟากและแล้วเราก็มาถึงเกาะปีนังกันค่ะทุกคนถึงแล้วทุกคนอาจจะเห็นว่าอู้เดินทางแป๊บๆใช้เวลาไม่นานถามผู้ใช้งานจริงดีกว่าค่ะเป็นยังไงคะโหเราออกมา7โมงเช้าจากบ้านถึงที่นี่3ทุ่มลบ1ชั่วโมงของไทยก็ประมาณ13ชั่วโมงพี่โมเป็นยังไงแปลกใหม่ทุกอันเลยสุดยอดเนะเป็นยังไงสนุกเพราะมันไม่เคยเจอมาก่อนแล้วไม่คิดว่าจะได้เจออีกไหมน้องฝึกงานเราเป็นยังไงมาเลยครั้งแรกเปิดมาก็เอาเรื่องเลยงงมากส่วนพิมพ์นั้นพูดได้เลยว่าปวดหัวมากเดินทางนานตากฝนมีปัญหาเรื่องเวลาที่สับสนเล็กน้อยพลาดท่าเรือรอบ1ทุ่มค่ะจริงๆอ่ะมันมีรถรอบ1ทุ่มแต่ว่าเรามาถึงก็1ทุ่ม6นาทีแล้วเรือไม่ใช่รถสติไม่อยู่แล้วตอนนี้เอาเป็นว่าเราพลาดเรือรอบ1ทุ่มเราเลยได้รอบ2ทุ่มครึ่งรอ2ชั่วโมงเพื่อนั่งเรือแค่10นาทีนั่นแหละครับทุกคนอ๋อลืมบอกว่ามันมีอีกวิธีนึงก็คือขับรถข้ามประเทศได้ด้วยนะทุกคนแต่ต้องไปทำเอกสารบ้าๆแล้วก็นิดนึงสำหรับคนที่เดินทางมาแบบพิมพ์ตั๋ว KTM อะที่ว่ามันมี QR code อะอันนั้นอะอย่าเพิ่งทิ้งนะมันต้องติดเข้าแล้วก็ติดออกแล้วก็ทริปนี้พี่พาน้องเนะกับน้องฝึกงานมาพี่พาน้องเนะมาเพราะว่าน้องเนะอยากจะกินกงชาแล้วที่มาเลปีนังมันมีกงชาก็เลยพาน้องเนะมาส่วนน้องฝึกงานก็คือเอามาใช้งานนั่นแหละครับในเมื่อเรามาถึงตอนนี้ก็คือดึกมากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นวันใหม่กันภายใน3 2 1 0ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กินที่อยากปีนังเมื่อคืนพวกเรามานอนกันที่บ้านญาติพี่กาด้วยทุกคนนี่ตะดึงเป็นทรงแบบจีนๆเก่าๆคนถิ่นของที่นี่ใช่ไหมพี่กาไม่ได้มีญาติอยู่ทุกที่นะมีบ้านเช่าเชื่อว่าเชื่อเนาะฟิลเหมือนมากเลยพาไปดูบ้านญาติหน่อยอันนี้เป็นบ้านของอาแปะโฮนะฮะหมอปู่ชื่อซุนโฮก็เรียกแปะโฮเฉยจริงเหรอมีจริงปะปู่ผมเองอ๋อแต่ปู่ผมไม่ได้เป็นคนมาเลหรืออยู่ปีนังเขากลับมาเยี่ยมบ้านเหรอเฮ้ยอันนี้บ้านญาติเขาไม่อยู่ก็เลยให้เรามานอนฟรีโอเคเลยครับขอบคุณมากรอมาเชิญเข้ามาก่อนเอ้ยเอาจริงๆเราเล่นนะอันนี้คือเป็น guest house อันนี้พิมพ์หามาจาก booking.com Airbnb ก็มีแต่ว่าคือเป็นบ้านของคนที่นี่จริงๆบ้านมันจะมีความจีนแบบโบราณมากเลยทุกคนมันจะงงๆนิดนึงคือเนี่ยคือส่วนตรงกลางบ้านมีบันไดมีด้านหลังบ้าน vintage ประตูอย่างเก่าเนี่ยเอออันนี้เป็นส่วนครัวแล้วก็เออตรงนี้จะเอาดอประมาณนี้นี่ก็คือห้องน้ำค่ะโอ้โหพอใช้สอยมันคือสมัยก่อนอ่ะเขาจะเอาห้องน้ำกับบ้านอยู่นอกกันอ่ะเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองสิ่งที่เกียดของบันไดไม้มันคือตรงนี้มันเป็นรูๆนะมันจะชอบมีความรู้สึกไปเองว่าแบบเดินๆอยู่หรออาจจะเจาะจ๊ะหน้ากับใครหรือเปล่าหรือจะมีมืออะไรมาบุ้มบุ้มขาเราหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่กลัวแล้วความแปลกของบ้านหลังนี้อีกอย่างนึงคือปกติอ่ะคือเราอยู่บ้านแบบโมเดิร์นมาก่อนไงไม่เคยอยู่บ้านแบบทรงเดิมแบบนี้ปกติคือขึ้นมาปุ๊บจะมีประตูแยกห้องใช่ไหมแต่นี่ขึ้นมาปุ๊บเจอห้องเลยหน้าต่างเขาน่ารักมากเว้ยทุกคนมันจะเป็นไม้เป็นที่ซี่เออเขาก็จะปุ๊บอย่างนี้ได้นวัตกรรมสมัยก่อนใช่ป่ะแล้วก็ความพิเศษของที่นี่อีกหนึ่งสิ่งก็คือห้องน้ำชั้นสองและนี่ก็คือห้องน้ำโอ้เอาดองจริงๆเนี่ยใช่เนี่ยเห็นน้องฟ้าเลยอาบน้ำไปก็ทักทายนกไปดูดาวดูเดือนเป็นไปนี่มันเป็นแบบเรนชาวเวอร์แบบนี้เว้ยทุกคน
เมื่อคืนฝนตกก็อาบท่ามกลางสายฝนใช่เมื่อคืนพี่กาอาบท่ามกลางสายฝนเว้ยแล้วถามว่าทำไมเรานอนรวมกันเป็นตับแบบนี้เพราะว่าดูรูปในแอปอะดูเหมือนจะมี2ห้องแยกเว้ยแต่พอมาถึงปุ๊บมีห้องเดียวเหรอแล้วพอมาดูดีๆเขาเหมือนใช้ภาพเก่ากับภาพใหม่มาผสมกันเลยทำให้เราคิดว่ามันมี2ห้องก็เลยต้องนอนรวมกันถ้าถามว่าพิมนอนไหนก็น่าจะรู้ดีบนเตียงไม่ตรงไหนรกสุดก็ตรงนั้นแหละพิมนอนขีดกันแดดยังไม่อยู่เลยไปไปหาข้าวเช้ากินกันของเราในทริปนี้พิมพามาร้านที่คนมาเลแนะนำมาเขาบอกว่าเป็น traditional breakfast OO white coffee แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่าคืออะไรรู้ป่ะนี่คือคิวค่ะจองคิวกันดีกว่าตะเกียถ้าสังเกตอ่ะไม่มีพี่ก้าเพราะว่าพิมลืมเงินไว้ที่ที่พักพี่ก้าเลยอาสาเดินกลับไปเอาเงินให้พิมแต่คุณเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันใช่ไหมเดินอยู่คนเดียวก็เดินตามแมปนะมาที่ร้านนี้ต๊อกแท็กต๊อกแท็กแล้วก็มีรถมาจอดเทียบข้างแล้วรถก็จบลงอันนี้อ้าวอะไรวะเนี่ยเจอคนเปิดกระจกลงมาแล้วก็ Where you go ครับบอกเอ๊ะนี่แบ็คฟัดเขาบอกเออกุดลักกุดลักแล้วก็ปิดกระจกแล้วก็ไปเลยงงชิบหายว่าทำไปทำไมเขาคงเป็นห่วงก็อยากจะช่วยไงชาวต่างชอบช่วยนะรู้สึกเหมือนกันว่าชาวต่างชาติฝั่งยุโรปอ่ะเขาจะแบบอยากช่วยเหลือเห็นเราแบบเปิดแบบดูงงอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆอ่ะคิวมันดูยาวนะแต่ว่ารอไม่นานแบบเดียวแล้วพี่ก็สั่งไปหลายอย่างมากเลยแล้วถามว่าอะไรคืออะไรไม่รู้นี่มาแล้วอันนึงอ๋อก็คือเป็นเนยขนมปังหอมเนยว้าปิ้งแบบถูกต้องต้องแบบเกรียมกรอบทองประมาณนี้มันคือแบบพอดีมันสวยมันเหลืองถ้าได้ยินเสียงนะโอ้โหเสียงขนมปังแบบชนคอแต่เนี่ยไม่ใช่ของพิมพ์ของพี่โมแล้วก็นิ้วจุ่มนะแล้วก็อันนี้เป็นไวท์คอฟฟี่เขาบอกว่า the most popular นะคนสั่ง number one เทเลยแล้วกันว้าอันนี้สั่งแบบไม่มีน้ำตาลผมปี๊ดแน่นอนอันนี้พิมสั่งเป็นชานมมามันชื่อว่าโคแคลแคลทีโคใช่ไหมวะอ่านไม่ออกอ่านชื่อเนี้ยทุกคนเป็นงานกาแฟตาตื่นเลยไม่หวานเหรอไม่หวานโนจูมากเลยต้นฉบับก็อาจจะต้องหวานมากๆอย่างเงี้ยอันนี้เหนียวคอเหมือนแบบโบกน้ำข้นหวานอ่ะผมปี๊ดแน่นอนนี่อันนี้คือเซ็กเนเจอร์ของที่นี่เป็นขนมปังที่มีไข่อยู่ด้านบนและอันนี้ก็คือเหยียงหวะ What is this? Butter sugar พะยา Butter แล้วอันนี้ก็ขนมปังข้าไข่โอเคอันนี้ What is bun butter สั่งแบบงงๆกินแบบงงๆโอเคเนี่ยแหละอ่ะมากินกันเถอะร้านนี้นะทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบร้านขนมปังกาแฟแต่ว่าเขาก็เปิดพื้นที่ให้เช่ามีร้านเซอร์ซี่มักซาหอยทอดมีกะเพราด้วยแล้วก็มีพวกแบบก๋วยเตี๋ยวมะหมี่อะไรเงี้ยมีหลายๆร้านอยู่ในร้านเดียวถือว่าดีเลยถ้าอยากจะกินก็ต้องเดินไปสั่งตามร้านเอาเรามาตรงนี้กันดีกว่าจึ๊กเอาผิดด้านกระจายให้ทั่วแผ่นอร่อยขนมปังกรอบกรอบทั่วทุกอนุอ่ะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ซีอิ๊วอ่ะดีมากเลยอ่ะอันนี้ลองชิมลองชิมโต๊ะคนอื่นก็ได้โอเคถ่ายรูปโต๊ะคนอื่นเขาจะช็อกนิดนึงขอเรากินน้ำพี่โมหน่อยแล้วกันแนบกันแบบนี้เลยอ่ะโหดมากไว้เดี๋ยวเราเอามากขอถ่ายอินเสิร์ตแป๊บนึงนะฮะเป็นโต๊ะคนอื่นแต่ว่าคนที่นี่เขาเฟรนลี่ดีนะกินอันนี้อันนี้นี่ซิกเนเจอร์โทสต์ขยะบัตเตอร์ดีมากเลยอ่ะถ้าใครชอบขนมปังที่แบบกรอบก็นัวจะชอบมากแต่พิมเป็นคนชอบแบบมีความจุยซี่ไงอันนี้มันกรอบแห้งไปหน่อยลองไหมอร่อยนะขย่าอร่อยเนยหอมอร่อยอร่อยแล้วก็อันนี้บันเนยเน้นเปิดให้ดูเนยเป็นก้อน
เนยมีความเค็มๆนัวๆได้แต่ถ้าชอบสุดอ่ะรู้สึกชอบไอ้นี่นะอันนี้มันต่างกันตรงที่ว่าอันไข่อ่ะมันสำหรับแบบอยากจะได้รสชาติขาวๆส่วนอันนี้ก็คืออยากจะได้รสชาติหวานๆนะเดี๋ยวลองกินชานมกลิ่นชาคือแบบชาเลยหวานพอดีชาแบบชาชาขอน้ำเปล่าหน่อยได้เหนียวคอเลยดีชาชาลองกาแฟดูโกปิโกฟิลคล้ายๆที่สิงคโปร์แหละเติมพลังเรามีกิจกรรมที่ต้องทำกันต่อชนปลาลอยตรงนู้นเราจะข้ามแบบเสี่ยงตายแต่ไวหรือปลอดภัยแต่ไกลชีวิตเราอีกยาวไงอ่ะพี่เสี่ยงไปเลยดีวะเนี่ยอย่าบอกทางเนี่ยเราก็เดินตรงนี้ไปเกาะกลางตรงนี้แล้วก็เดินตรงนี้ไปตรงนี้ไปเลยไปทุกคนไปแล้วก็รอไฟแดงตรงนี้ดูถนนดูคนอาจจะไม่เห็นแล้วก็รถที่นี่เขาขับกันน่ากลัวน่ากลัวระหว่างรอไฟแดงผมจะบอกข้อมูลนิดนึงเกาะปีนังนะครับมีความใหญ่ประมาณครึ่งหน่อยๆของเกาะภูเก็ตแล้วก็ที่นี่สกุลเงินคือลิงกิต1ลิงกิตเท่ากับประมาณ 7.58 บาทของไทยนับจากเรทที่พิมพ์แรกในวันนั้นนะแล้วก็ที่นี่ฝนตกบ่อยมากใครมาพกร่มมาด้วยนะครับขนาดพิมพ์มาในช่วงที่ฝนตกน้อยที่สุดในรอบปียังเมื่อวานยังเวลข้ามด้วยฝนตกเลยเฮ้ยเราข้ามกันได้ยังวะยังเนาะไฟเขียวอยู่เลยไฟเขียวฝั่งคนเอาฝั่งรถไปไปเถอะกลัววะเนี่ยเห็นไหมพี่โมวีแคนดูอิตเรามีชีวิตเดียวเสี่ยงดิวะไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีชิวๆง่ายๆพิมชอบปีนังนะตรงที่ว่ามันมีความแบบไฮเทคเว้ยมันมีความแบบเจริญแต่มันก็มีตึกที่แบบเก่าๆอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือหมายเขายังคีปตึกรางบ้านเมืองที่แบบดูวินเทจแต่ว่าข้างในก็คือทันสมัยชอบตรงนี้สวยๆโอ้วันนี้รู้สึกอากาศดีนะทุกคนไม่ร้อนมากเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมรู้ใช่ไหมว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะฝนจะตกไปไหนฝนก็ตกโอ้เมื่อวานตอนลงเครื่องบินมาหาดใหญ่จังหวะที่จะขึ้นรถแกร็บไปสถานีรถไฟหาดใหญ่ก็คือฝนตกหนักมากแล้วพี่ก้าก็ถามเว้ยถามคนขับว่าโทษนะครับหาดใหญ่ฝนตกบ่อยไหมฮะพี่ที่ขับแกร็บเขาก็หันมาตอบว่าอาทิตย์นี้เพิ่งจะตกนี่ ตัวเรียกฝนทุกคนเหตุการณ์มันซ้ำกันหลายๆที่อยู่นะพิมเลยรู้สึกว่าพิมนั่นแหละตัวเรียกฝนของจริงทุกคนที่ไหนแห้งแล้งอยากได้ฝนเรียกพิมไม่ได้นะฮะแห่พิมได้นะเพิ่งสังเกตความเจริญคืออะไรไหมพี่สังเกตทุกคนเนียนมากเนียนเหมือนรองพื้นเลยแล้วก็ไม่มีสายไฟดีมากชอบเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้และแล้วเราก็ถึงกันแล้วมันมีอย่างนี้เว้ยทุกคนมันมี2อันมันมีเดอะท็อปปีนังกับเดอะกาวิตี้คือ2ที่เนี้ยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีมุมสูงเพื่อให้ดูวิวแต่ต่างกันตรงที่ว่าอันนึงคือปีนรอบตึกชั้นประมาณ60แต่อีกอันนึงก็คือเป็นไดโนเสาร์คือให้เลือกอะว่าอยากจะไปแอคทิวิตี้ไหนคือแบ่งกลุ่มกันไปเลยเพราะเรามากันเยอะคือพี่โมอ่ะจะเป็นเฮดการไปปีนตึกแต่ว่าพี่อ่ะจะไปดูไดโนเสาร์มันมีไดโนเสาร์ไปน้องแนมไปไดโนเสาร์โอเคงั้นฝากน้ำมองกับน้องนี้เก็บบรรยากาศตึกมาให้เราชมด้วยนะคะว่าหวาดเสียวขนาดไหนเพราะพิมจะไปอุ้มไดโนเสาร์ฝากเลยนะให้ยาเอาโบโบไปเลยอย่าทำตกรอเก็บที่ชั้นหนึ่งนะเอ้ยไม่ได้ไปด้วยยังใจสั่นเลยเยอะยาดูท้องฟ้าดูไดโนเสาร์มีการสลับตัวกันนิดหน่อยเนื่องจากเดอะกาวิตี้เขาบอกว่าคนที่เล่นต้องน้ำหนักไม่เกิน70ต้องเนโอด83ต้องเนเลยต้องมาไดโนเสาร์กับพิมซึ่งตอนนี้ทีมเดอะกาวิตี้ก็เหลือแค่นี้เหลืออยู่2คนเดอะกาวิตี้เนี่ยมันมี3ให้เลือก3แพ็คเกจมีตามนี้เลยส่วนอันที่ผมเลือกเนี่ยคืออันที่3เบอร์ใหญ่สุดฟูลชาเลนจ์ฟูลชาเลนจ์เลยเสียวสุดจริงๆอ่ะที่เดอะท็อปปีนังมันมีแอคทิวิตี้อีกหลายอันเลยแต่ว่าพิมซื้อแค่เฉพาะดูไดโนเสาร์ราคาตกคนละ58บาทเท่านั้นมันจะมีชุดคอมโบเลือกได้3อันดูปลาดูวิวสูงแล้วก็ดูไดโนเสาร์ราคา75ลิงกิตไปดูไดโนเสาร์กันแล้วนี่คือทีมไดโนเสาร์เอ๊
ทำไมดูมีความสุขกันยังพี่โมชั้น65โอ้ยตายไปเนี่ยน้องเขาคงจะกลัวไดโนเสาร์สุดๆกลัวเราจะมาทำไมสรุปเป็นคนไทยมาฮะเรารอขึ้นลิฟต์ชั้น65ขึ้นไปเฉยๆอ่ะกลัว Hello from Australia Yeah yeah This is your first time or Yeah No Your first time too Yeah yeah I'm very excitedgravity โอเคเมนูเหมือนกันเขาบอกอะไรเราก็ไปไทยแลนด์สวัสดีครับ yeah thank you เหมือนจะไปอาบน้ำสระผมพร้อมยังครับพี่โมตื่นเต้นเลยครับคนอื่นเขาไปดูไดโนเสาร์กันเนี่ยคือแค่หางมันนะนี่คือส่วนเกือบจะน้อยที่สุดในร่างกายมันเป็นใหญ่เท่ากับครึ่งนึงของตัวหนึ่งใหญ่นะตัวจริงมันจะใหญ่ขนาดไหนวะแต่ว่าตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากเพราะนี่ขนาดใหญ่กีบกีบมันยังทำน่าจะตัวเท่าหมาตัวเท่าหมาหัวที่เล็กนะที่เล็กหัวแค่นี้เองเหรออันนี้ที่เล็กใช่ไหมไทรอนอซอรัสโอ้อันนี้คือขาทั้งหมดของมันโอ้มันใหญ่ขาจริงว่ะสูงกว่าพิมพ์แบบเยอะเลยแล้วถ้าเกิดตัวมันทั้งตัวนี่ประมาณไหนโอ้โหนึกไม่ออกแล้วว่าจะใหญ่ขนาดพาไปดูแนนสาวเขาอยู่กันยังไงไหนอ่ะนี่อ๋อรอยฟอสซิลที่แบบเขาจำลองโอ้วูบเลยวูบเชี่ยโอ้โหกลัวโอเคเฮ้ยอ่ะโอ้เราแกโออีทมันรบกวนเปอร์เซ็นต์โอเคมันรบกวนเปอร์เซ็นต์ให้จับเชือกเชือกละคนดีว้าวชิคคอมมอนแมนโอ้ลองไหมอยากลองกาเป่ากาเป่าเย็ดเอาเรื่องเย้โอ้โหเฮ้ยน่ากลัวชิบหายเลยเฮ้ยน่ากลัวโคตรโอเคขออนุญาตสะบัด next challenge ฮะมันเกิดแล้วมันหุบอ่ะโลกนี้โหดร้ายไม่เอาไม่เกิดดีกว่าเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยมันมีการแอบมองเนี่ยโอเคเซตน่ากลัวพิมน่ากลัวกว่ากะอีซอนเบบี้สเต็กวอเตอร์คานิวัลคอยแอทชาชาแอนด์เบบี้สเต็กไฟนอลเฟิร์สคานิวัลคอยแอทชิชิแอนด์ชา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 แอนด์ชาไปทำไมต้องทำไมเขาถ่ายวิดีโอโอเคเทคกับเซลฟี่ไอ้น่ารักมากเลยอันนี้คือตัวเล็กตัวใหญ่จะเป็นตัวข้างหลังนู่นตัวลูกมันกับตัวแม่มันน่ารัก This for your third challenge you need to drop this pizza okay โอ้ you do it look like easy it's not easy for me นี่มันสควิดเกมหรือเปล่าโอ้ไม่น่ามาเลยขาสั่นคือเขาเดินดูง่ายมากเลยนะแต่คือเรานี่คือแบบขาสั่นยิ่งๆเหมือนมากเลยนะเหมือนเลยนะอะไรเดี๋ยวพี่โมน่าจะอยู่ตรงนู้น I think I'm scared now Okay Countdown 5 4 3 2 1 Go อ้าว
เฮียก็น่ากลัวแม่โอ้ thank you โอเค thank you ดูโอ้โหว้าววิวตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะภูเขาน่ารักแต่สิ่งที่ไม่น่ารักคืออะไรวะพายุจะเข้าเหมือนท้องฟ้าวิตามินแดนวนทันใดตรงนี้ยังเห็นขนาดนี้แล้วถ้าขึ้นไปข้างบนนู้นจะเห็นขนาดอยู่ทำกลางฟ้าฝนเลย นี่อะไรเนี่ยนี่เป็นที่เอ็นนี่แหละดูคอดินี่แหละโอ้แต่มันเล่นเผื่อพี่ด้วย จะเป็นคนว่าเสียแทนทุกคนเองพี่ไม่ไหวว่ะดีแล้วมีตัวแทน ไม่ขอนอน no sleep อีกแล้วกินอะไรไหมคุยกับน้องสาวแล้วมันเหมือนจะพ่นพิษป่ะในหนังอ๋อหรอพ่นพิษเหรอเดี๋ยวพ่นเราเข้ามาอยู่ข้างในร่มกันเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ว่าพี่โมเป็นไงบ้างวะนั่นเลยดิขอให้โชคดีโอ้เฮ้ยโคตรเท่ you say you can do like this here รู้สึกเหมือนเป็นแบทแมนหรือแบทแมน I feel bad พี่ what's your step 3 2 1ชิบะไม่ไหวว่ะโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวอ่ะมาเอารูปกันดีกว่า1 2 3เอาไหนเอาไหนเก็บไว้ความพอดีเหลือพิมพ์เท่าไหนพิมพ์ได้เลยชอบหมดเลยอ่ะถ้าเกิดจะเอา3รูป90ลิงกิตอ๋อได้ภาพดีตอนเนี้ย35ลิงกิตคือถ้าจะเอาเป็นรูปแบบไฟล์ก็ต้องดาวน์โหลดในนี้1รูป yes 35ลิงกิตสุดท้ายก็จ่ายตังค์อยู่ดีนี่หว่าไหนตอนแรกถ่ายรูปบอกว่าฟรีสงสัยจะเป็นอย่างนี้ถ่ายรูปฟรีแต่รูปปิ้นออกมาไม่ฟรีนะจ๊ะเอา Thank you so much ครับ Thank you so much Can we take a video together Okay Yeah ครับ Come to Penang Come to Penang The baby tea This man is make me feel nervous Yeah How to say thank you in Malay language Terima kasih เดี๋ยวไปดูแก๊งไดโนเสาร์น้อยกันใช่ดูว่าไดโนเสาร์ทำอะไรกันไอตัวสั้นน่ะพี่ดูเลยว่าไงมันเถอะดูโอกี้มากพี่อยากหัวเฮ้ยสนุกอ่ะงงไม่ไหวว่ะแม่งน่ากลัวมากเลยน่ากลัวน่ากลัวนี่มีคนมาเล่นเหมือนกันสรุปก่อนที่มาตรงเนี้ยหลักๆเลยน้ำหนักต้องต่ำกว่า70โลนะครับผมถ้าเกินโลเดียวเขาก็ไม่ให้เขามีล็อกเกอร์ให้ด้วยน่ากลัวมากแต่ก็อยากให้ทุกคนได้มาลอง149ลิงกิตประสบการณ์ใหม่เลยนะแบบเดินมันเดินรอบตึกอะรอบมากอะลองให้รู้จะได้รู้ว่าต่อไปในไทยโก้ไม่ขึ้นแล้วสลิงอะไม่เอาแล้วไปเล่นเครื่องเล่นธรรมดาดีกว่าแล้วก็เลยอีกอันนึงเป็นเรื่องการแต่งกายต้องรองเท้าผ้าใบเท่านั้นนะผ้าใบอย่างนี้ก็ได้ฮะแต่แตะไม่ได้นะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีสายนะกล้องมือถือต้องมีสายถ้าไม่มีก็คือเขาไม่ให้เอาไปด้วยนะสายคล้องนี้ใช่มีสายคล้องของมือของคอได้หมดต้องมีนะครับผมมันขี่ได้นะแต่6ลิงกิตกอดเอาแล้วกันเล็กคอยก่อนทุกคนไอ้เราก็นึกว่าความเสียวมันจบแล้วอะความเสียวมันยังไม่จบมันมีนี่ชี้ต้องถอดรองเท้าก่อนด้วยนะพูดเลยเข้าใจแล้วไอ้พวกคลิปใน YouTube ใน TikTok ใน IG ในอะไรก็ตามอ่ะที่มันเดินบนกระจกอ่ะในคลิปมันดูไม่น่ากลัวเว้ยไอ้เหี้ยของจริงน่ากลัวชิบหายคือในกล้องอาจจะดูไม่น่ากลัวนะเว้ยแต่ของจริงน่ากลัวมากจริงๆก็เป็นคนนึงที่ดูคลิปพวกนั้นแล้วก็รู้สึกมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะเหี้ยน่ากลัวชิบหายเลยเฮ้ยเคยเห็นที่มันแบบว่าสไลด์ก้นค่อยๆขึ้นไปบนกระจกอ่ะมันจริงว่ะมันต้องไม่มองโอ้โหมองไม่ได้อ่ะคือห้ามมองไปข้างล่างเลยถ้าพิมพ์กล้ามามีกีดอ่ะมั่นใจว่ากีด
นี่ยังเกือบร้องเลยนี่ดีนะเนี่ยว่ากระจกเขาใช้งานมาเยอะแล้วมาเป็นรอยมีอะไรแบบเนี่ยรอยหรือเปล่าเฮ้ยเยอะมองไปล่างไปก่อนมันก็เลยพอมองเห็นว่ายังแบบรู้ว่านั่นเป็นกระจกมีรอยแต่มันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีอย่ามาแตะนี่แหละอย่ามาแตะนี่เราให้เขารู้ว่าเราเล่นมาทุกคนคงแบบมึงใส่หมวกกันทำไมวะเฮ้ยครับเป็นไงบ้างเพื่อนเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะไปทำผมมาไปซาลอนมาโอ้ยสภาพคุณไปซาลอนกันมาเหรอพูดเหมือนกันทุกคนเลยพี่เมย์เรานึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะตอนประถมมาเขาจะใส่น้ำยากันเหาอ่ะแล้วเขาก็จะให้ใส่หมวกคลุมผมอย่างเงี้ยคุณติดเหากันมาใช่ไหมเอาแบ่งไปหน่อยอ่ะไปกินขนมกันเรามาแวะกินขนมหวานพื้นเมืองที่ป๊อปปูล่าของปีนังนะครับทุกคนนั่นก็คือลอดช่องมันชื่อไอ้กาจางมันจะฟิลเหมือนแบบมีลอดช่องแล้วก็มีถั่วแดงหวานๆเย็นๆไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่เขาก็แนะนำให้มากินเพราะฉะนั้นเราจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองคิวอย่างยาวเอาอันนึงมากินด้วยกันแล้วกันกินที่นี่กลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยกลับบ้านครับโอ้ยเหลี่ยมเท่าไหร่ได้4เหรียญฮะว้ายขอบคุณครับขอบคุณครับรวดเร็วทันใจว่าอย่างโอ้โหคืออันเนี้ยมันเป็นร้านที่แบบดังมากแล้วก็ทำไวมากและพนักงานก็พูดภาษาไทยได้ด้วยไม่ต้องกังวลพูดไทยใส่เลยสบายใจวิธีการทำหรืออะไรมันอาจจะดูแบบว่าเดอร์ตี้นิดนึงแต่ว่าน่าจะอร่อยความสตรีทฟู้ดโอ้ยกระชอกแน่แต่ทำเร็วดีมากเลยเดี๋ยวไปหามุมกินกันคือถนนเส้นนี้ทุกคนเป็นถนนดับสตรีทฟู้ดตอนเช้ากลางวันตอนเย็นจะไม่มีถ้าใครหิวๆก็มาเดินแถวนี้ได้มีหลายร้านเลยเราจะมาสงบจิตสงบใจกันด้วยของหวานแล้วหน้าตามันดูหวานจัดลองสักคำสิไม่ได้หวานขนาดนั้นเนาะโอเคเลยอ่ะหวานหวานเย็นเย็นเหมือนเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวสักอย่างเฮ้ยอร่อยดีนะน้ำตาลใส่แดงดีสดชื่นเลยเป็นไงโอ้ไปปีนข้างบนมาเป็นยังไงอันนี้ต้องกราบขอโทษคนดูนิดนึงเพราะว่าเล่นไม่คุ้มนิดหน่อยไม่เล่นไปสองอันไม่ไหวจริงๆอันไหนที่ไม่ได้เล่นมันจะมีอันนั่งกับอันยืนแล้วปล่อยมือยืนแบบโล่งๆแล้วปล่อยมือไม่ได้เล่นให้น้องเขาเล่นไปสนุกสะบัดไปเยอะมากขอโทษด้วยฝนตกไปยังไงบ้างข้างบนไม่ตกเพราะว่าได้เล่นเป็นเหมือนคู่รองสุดท้ายพอดีกับก่อนฝนตกพอดีเลยพอเล่นจบฝนตกแสดงว่าพวกเราคืออยู่กันนานอุ้ยไดโนเสาร์น่ารักมากพี่มันมีแบบตัวเบบี้แล้วก็แบบขยับมันขยับได้อะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่สูงไหมสูงสูงเท่า65ชั้นไหมไม่ขนาดพิมพ์ได้รูปมาปวดโอ้เท่าไหร่นะ35ลิงกิตเหมือนโดนหลอกป่ะเฮ้ยแต่มันฟีลลิ่งดีฟีลลิ่งดีเก็บไว้เป็นความทรงจำเนี่ยรู้สึกคุ้มค่าไหมคุ้มที่ได้รู้ว่าตรงนั้นเป็นยังไงคำเดียวเลยเสียวนี่หลายคำพูดมากเลยชอบลองชิมแต่รวมๆแล้วเดอะท็อปปีนังมันมีหลายแอคทิวิตี้มากเลยทุกคนตอนนี้นะถ้าใครมาปีนังแล้วรู้สึกเบื่อๆอยากจะมีแอคทิวิตี้บ้างก็ตรงนี้แนะนำเขาทำดีนะประทับใจชอบอร่อยไม่หวานมากเออคือความซิกเนเจอร์ของปีนังอ่ะมันมีอีกหนึ่งอย่างก็คือสตรีทอาร์ตอย่างนี้ให้เขาเขียนหน่อยแล้วความเจ๋งคืออะไรวะเขามีจุดให้เราเซลฟี่เว้ยวางกล้องตรงนี้ได้ลองไหมยังไงวิยังไงวะโอ้โหใจหายแวบวับเอาให้ดี14 Pro สร้างเวลาสัก10วิอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะไหนลองถ่ายรูปกันดิเฮ้ย10 วิเห็นอะไรบ้างไหมไม่รู้เราลองแบบช่วยกันเข็นไหมเอาอีกสักแอคหนึ่งสองสามพยายามมันก็ได้นะน่ารักดีนะน่ารักดีครับผม thank you อันนี้คือไอซ์บอลเป็นแบบเรนโบว์ใส่ทุกรสเลยสีน่ารักมากส่วนรสชาตินั้นเดี๋ยวก่อนตะกี้แอบเห็นว่าเขาใส่ไอติมช็อกโกแลตตรงกลางไปหน่อยนึงน้ำแข็งใส่น้ำเชื่อมรสชาติต่างๆก็เย็นๆหวานๆดีว่าแต่สีสันมันน่ารักมากเลยทุกคนแต่กินยากจังเลยแต่คนเสียวฟันอย่างผมเสียวฟันไม่ได้โอ้แล้วเขาบีบซะแน่นเลยนะเอตอนคุบอะอันนี้6ลิงกิตทุกคนไว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครทำตกเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินน้ำที่เขาบอกว่าเป็น
Unique Dink Only Found in ปีหนังนะครับทุกคนเอาไปให้พี่โมกินเนี่ยแล้วว่าโมน่าจะชอบเย็นๆหวานมาพี่ชอบหน่อยอะไรเนี่ยมันใหญ่ยังอ่ะมีไอติมช็อกโกแลตอยู่ข้างในตรงกลางเป็นรสที่พี่ชอบแล้วเมื่อไหร่จะถึงไอติมอ่ะฟิงกัดเลยเห็นแล้วเสียวฟันเลยเออแบบเย็นนะดีเย็นดีมันเย็นตรงไหนคือตรงกลางสุดลูกมันจะเล็กหน่อยอะไปกินน้ำดีกว่าร้านนี้แหละนี่ร้านนี้แต่อ่านไม่ออกอ่ะไม่ออกน่าจะไอทิงแคปมั้งเขาบอกเปิดตั้งแต่ปี1919เลยเด้อที่นี่คิวไม่ธรรมดาจริงๆร้านดังทั้งนั้นเลย recommend special ตะกี้ถามว่ามีเมนู recommend มั้ยเขาบอกว่าไอซ์ทาร์ทาอะไรวะฟังไม่ทันเลย is it one life ทาทุกคนไอซ์ทิงคัพไอซ์ทิงคัพโอเค thank you ไอซ์ทิงคัพไอซ์ชาบัตไอซ์ชาบัต medium or large 350 fine again lunchand honey lemon one same price lunch good yes สั่งด้วยความมั่นใจเขาบอกว่ายูนิเจอได้แค่ที่ปีหนังอร่อยไหมไม่รู้แต่สั่งสยใหญ่สุดไม่อร่อยก็เนทนะพี่ชอบได้ครับก็ของแปลกๆอยู่ต้องไปหญิงด้วยนะหอมแคะแคะแคะไปไอทินแคปอร่อยอย่างน่าประหลาดใจมันคืออะไรรังนกเหรอมันเหมือนมันมีอะไรให้มันวุ้นๆไม่แน่ใจหวานๆหอมๆฟิลๆเหมือนน้ำแดงแบบหอมเจือๆมันต้องมาลองกินเองมันมีเม็ดแมงลักแล้วก็มีน้ำมะพร้าวด้วยทุกคนแต่รวมๆแล้วอร่อยดีไม่หวานเกินไปมีก็มาลองอุตส่าห์เดินหนีแล้วเนี่ยลองลองไข่กบไม่ใช่ตุ๊กตาลังหามันดีไปกว่ากันยังไงไม่ดีหรอกน้ำแดงที่มีเม็ดแมงลักแต่ว่าคือพิมเป็นคนไม่ชอบเม็ดแมงลักนะแต่พออยู่ในนี้ก็ไข่ไผ่ได้อยู่เดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันต่อนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ Journey Plaza และกงชาเมลฟอร์มกินฟรีมีคนแนะนำบอกว่าอร่อยลองชิมดูอีกทีมิลโฟมอร่อยแต่พอกินกับกินทีแล้วเฉยๆมันไม่ได้สมูทเหมือนกับฮิคาที่เคยกินอะแต่นี่กลิ่นกินทีมันเด้งขึ้นไปหน่อยมันไม่ได้สมูทกันแต่อีกอันนึงนี่มิลสั่งมา2อันเพอร์วิลทีหวาน 30% อันนี้แน่นอนดีแต่ไข่มุกสาขานี้แอบแข็งตรงกลางนิดนึงแต่อร่อยอยู่เหมือนเดิมหอมอร่อยมาที่นี่เพื่อสิ่งนี้เท่านั้นนั่งแม่นั่งแม่กินยังอ๋อรออยู่ก็ว่าทำไมเนทไม่ได้กินสภาพที่เห็นคือเนทยืนอยู่อย่างเงี้ยเกลียดเล่นละไม่มีหลอดกินเมื่อกี้ชิมชิมกงชาครั้งแรกของน้องเนทเป็นยังไงเฮ้ยชอบอันนี้ไข่มุกอร่อยมากเลยคนนึงบอกอร่อยมากอีกคนนึงบอกว่ารู้สึกแข็งไปหน่อยแล้วแต่คนชอบผมชอบแบบเคี้ยวแล้วแบบมีสู้ๆนิดนึงอร่อยโอเคอย่างน้อยๆไม่ผิดหวังและน้องอยากกินเลยพามาแค่นี้แหละอ่ะกลับประเทศไทยได้พี่ต้องสั่งมากแล้วดิเดี๋ยวสั่งชานมกินกันแล้วเดี๋ยวไปเดินช้อปปิ้งในห้างนี้กันกระชับเบืองมันดูดวงดวงไหนวะพี่ทางไหนวะไส้เดือนแกะออกมาแล้วมันเป็นงูเขียวเหมือนไส้เดือนเขียวมากกว่าเสียดายตังค์เก็บเก็บเก็บเปลือกตังค์ชิบหายไม่คุ้มเลยตอนนี้4:43 PMกลับมาจากห้างเรียบร้อยตอนนี้อยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์ฝั่งตรงข้ามกับที่พักนี่ตรงนี้และนี่ก็คือร้านเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สรัสร้านกำลังจะปิดพอดีคือวันแรกอะเราเดินมาที่พักผิดเราเดินไปตรงนี้เว้ยแต่จริงๆแล้วที่พักมันอยู่ตรงนู้นและทีเนี้ยเจ้าของร้านที่เนี้ยเขาก็แบบบอกทางว่าเอ้ยมาอยู่ตรงนั้นนะฟิลแบบเป็นคนใจดีแล้วก็เลยมาอุดหนุนเขาซะหน่อยนี่อันนี้สั่งมาเป็นบีฟฟี่สรัสราคาเท่าไหร่อ่ะ 19.90 ลิงกิตมีเฟรนฟรายด้วยอันนี้เนื้อวัวประมาณ140 กรัมหารกับพี่โมจะได้ประหยัดตอน
อนแรกก็รู้สึกหิวนะแต่เหมือนเขาทำนานพิมก็เลยว่าจะกินสักคำแล้วก็กลับขึ้นบ้านอาบน้ำนอนแล้วง่วงแม่ก็หอมนะหอมสิ่งที่ดีงามเลยแตงกวาดอกเป็นบะก้อที่ดีงามมากผักสดอร่อยแตงกวารองเนื้อแน่นๆผมขออีกคำแล้วกันเฮ้ยดีว่ะรู้สึกขึ้นมาเลยเฮ้ยอร่อยถ้าใครมาพักตรงนี้มากินเบอร์เกอร์มือดึกที่นี่ได้ไม่ผิดหวังอ่ะผมขอเฟรนช์ฟรายสักหน่อยเฮ้ยเฟรนช์ฟรายพิมชอบแบบนี้กับนอกรูปไหนฝันดีลาไปสวัสดีเจอกันพรุ่งนี้ค่ะดีนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันที่3 นี่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ถามว่าอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกแต่ว่าข้างหลังโบสถ์สวยมากเลยอยากให้ดูหลบกล้องกันเลยรู้สึกว่าชอบอาคารบ้านเรือนของที่ปีนังมากเลยเราจะไปกินข้าวช้ากันที่โจจ้าเมเกิลชื่อคุ้นไหมโจจ้าตัวร้ายในสตาร์ดิววัลเลย์ร้านขายของอะไรวะในทุนร้านในทุนเฮ้ยตึกมุมตรงนี้สวยมากตึกก็สวยท้องฟ้าสวยก็สวยจริงแหละฟ้าสีฟ้ามากวันนี้วันที่3แล้วรู้สึกชอบมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนเชียงใหม่ผสมสิงคโปร์แต่ไม่ได้รู้สึกตึงเท่าสิงคโปร์คนเฟรนลี่ดีน่ารักแล้วพี่ชอบบรรยากาศแบบเนี้ยย้อนยุคหน่อยๆวินเทจสวยๆดูสงบแต่ตอนนี้หิวแล้วโอ้มุมนี้ก็สวยน่าถ่ายรูปถ่ายผมสะแชะนะไปกินข้าวดีกว่าอ่ะมันเป็นแซลมอนไม่ใช่หรอของเน่ไม่ว่าจะได้กินแล้วเศร้าเลยจริงอ่ะร้านเนี้ยคนมาเลยแนะนำมาแล้วก็เป็นร้านที่ค่อนข้างจะดังใน TikTok เหมือนกันดูสไตล์แบบมินิมอลน่ารักดีแล้วก็พิมรู้สึกสังเกตเห็นจิตวิทยาของร้านนี้อยู่2จุดจุดแรกคืออะไรป่ะตอนที่จะสั่งเมนูอ่ะมันสามารถสแกนตรงนี้ได้โอเคอันนี้ของพี่โมอันนี้น่าจะของพิมแล้วคือตอนแรกอ่ะสั่งเมนูอ่ะมันจะขึ้นด้านข้างว่าให้ล็อกอินแล้วเราจะได้แคชแบ็คไม่ได้มีเบอร์มาเลเซียแล้วเราก็มาเป็นนักท่องเที่ยวไม่เป็นไรแล้วกันก็ไปสั่งหน้าเคาน์เตอร์แล้วเขาก็ให้บินไปเสร็จแล้วก็เหินให้สแกนไปสมัครอ่ะจะได้แคชแบ็ค 2% ในครั้งต่อไปแล้วก็จุด2คือแล้วว่าตะกี้พิมไปขอ Wi-Fi เขาก็ให้มาและนี่ก็คือรหัสของเขาRate Art 5 Star คือเหมือนเราไปขอเขาก็ให้มาแล้วก็ให้5ดาวฉันด้วยนะแยบยนต์แยบยนต์เลยว้าวน่ากินจุดๆไปเลยอันนี้เป็นล็อกอินอาร์เบเกิลมีไข่มีเนื้อแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็มีชีสคนละครึ่งอัพพิก้าเบเกิลแป้งอะไรก็รู้มันดูมีความแบบเม็ดแล้วก็เหมือนเขาจะมึนๆสลับกับของน้องเน้นะแต่ก็ไม่เป็นไรข้างในยังเหมือนเดิมร้านนี้พี่รู้สึกว่าราคาแอบแรงกว่าอาหารทั่วไปของพี่มา28ริงกิตแซลมอนน้องเน้25ริงกิตของพี่โมขออนุญาตแกะเลยละกันครับนี่ของพี่โมเป็นงี้โอ้ไข่ไข่กับเบคอนแน่นๆเลยของพี่โมโคตรน่ากินเลยถ้ากินจริงมันดูเต็มปากเต็มคำของพี่โมอันนี้18ริงกิตมากินเถอะหิวแล้วพิมพ์พูดผิดเบเกิลเป็นบีเกิลหลายรอบมากเลยเมื่อกี้เห็นพี่กาแอบเซิร์ฟข้อมูลมาก็คนยินที่อาศัยอยู่ในโปแลนด์เขาสรรสร้างเมนูนี้ขึ้นมาเป็นแบบอารมณ์เบอร์เกอร์กินง่ายๆในรูปแบบเขาดูหน้าน้องอร่อยมากเลยอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมราคาแพงมันหอมๆแป้งด้านนอกกรอบๆหนึบๆด้านในนุ่มโอ้ดีมากเลยก็อร่อยตัวเนื้อด้านในเขาอ่ะมันเหมือนจะเคี้ยวยากนะแต่มันนุ่มแยบๆของน้องเน้นิดหนึ่งอันนี้แซลมอนแป้งเขาไม่เหมือนกันนะสโมกแซลมอนคิมชีสแป้งเป็นพาร์เมซานก็คือชีสขอกินคำหนึ่งโหดีมากเลยอ่ะมันเป็นความเฟชแล้วก็ความอร่อยกลมใครมาต้องลองกินแซลมอนหวานมันดีมากเลยอะรู้สึกดีกว่าอันที่พิมสั่งเองเฮ้ยดีมากเลยขอบคุณสำหรับหนึ่งคำพี่โมกินนี่นี่มีคนถ่ายรูปนะครับสักนิดนึงมันน่ากินของพี่โมมันเหมือนไข่ตุ๋นกับเบคอนโอ้โหหนาจริงอันนี้มันจะเหมือนแซนด์วิชเหมือนเบอร์เกอร์ปะเบอร์เกอร์แป้งข้างบนมันนุ่มแต่เนี้ยข้างนอกมันจะมีความกรอบๆนิดนึงแต่ตรงกลางนุ่มโอ้โหทะลักออกข้างกลับหอยแบบชอบเนาะหอมถ้าใครอยากจะกินเบเกิลที่ดีมาร้านโจจ้าเบเกิลได้คนถ้าใครมาแนะนำสโมกแซลมอนครีมชีสดีมากอย
ดีมากกินแบบกลัวโดนแย่งอ่ะอร่อยจัดคือเมื่อกี้สงสัยว่าไอ้เม็ดที่มันลอยๆอยู่ข้างบนของเราคืออะไรแล้วก็เซิร์ชอ๋อป๊อปปี้ซีดเซิร์ชปั๊บเป็นเมล็ดฝิ่นซึ่งเป็นสารเสพติดจากข้าวไทยถ้ากินเข้าไปนะจะฟีลลิ่งเหมือนฉีดมอร์ฟีนเข้าร่างกายโดยประมาณก็จะมีความรู้สึกสบายๆตัวหน่อยแล้วก็มักเอามาใส่บนขนมปังหรือแบบคลุกกับแป้งตอนแรกเลยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็ตัวที่เรากินกันเมื่อกี้เลยยิ้มอ่อนเลยคือเราก็ไม่รู้ไงตะกี้พอรู้ว่ามันเม็ดฝิ่นปุ๊บแล้วก็จริงเหรอไม่น่าใช่หรอกแต่ภาพประกอบชัดมากแล้วตอนจังหวะตะกี้ที่กินกันฮามากเลยที่ว่าอ๋อมีแค่ของพิมพ์คนเดียวมีพิมพ์กับพี่ก้ากินกัน2คนแต่กลายเป็นว่าทุกคนลองกินกันหมดแล้วทุกคนก็น่าจะต้องโดนเหมือนกันแหละยิ้มๆนะทำไมตัวเดินผ่านร้านแถวๆนี้จะเป็นโซนลิตเติ้ลอินเดียเจออย่างเท่นั่งอีกคนเท่ใครก็ไม่รู้อีก้าประตูบ้านคีรัวชี้ยังใหญ่อืมไหนฮันเตอร์ฮันเตอร์อันนี้ของประตูที่เท่าไหร่วะที่สองมั้งน่าจะใหญ่ประมาณเข้าไปโดนกินแน่กุญแจมันคงต้องล็อกอะไรที่อันตรายไว้ข้างในโอ้ดูกุญแจดินี่คือกุญแจใหญ่มากนะดอกกุญแจแต่ว่ารีบไปเถอะฝนตกแล้วว่านะทุกคนที่นี่ต้องเคยตกท่อกันมาบ้างแล้วแล้วมันคือตามขอบตามถนนอะไรเงี้ยมันก็จะมีไอ้ท่ออย่างเงี้ยอย่างเช่นหน้าบ้านคนเขาจะมีทางเดินขึ้นเล็กๆแค่นี้เว้ยเล็กๆแล้วมันก็จะเป็นท่อลึกๆคือริมถนนริมตอกซอกซอยอ่ะมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยหมดเลยใครมาเดินปีนังก็ระวังหน่อยนะระวังตกท่อเฮ้ยร้านนี้น่ารักจังร้านฮาโกน่ารักอ๋อน่ารักจังเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนถนนของกินอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้แดดแรงนะแต่เห็นแว่นพิมป่ะนี่คือหยดน้ำฝนงงป่ะฝนยังตกอยู่เลยนะแต่แดดเปรี้ยงเลยเดินมาแล้วก็สับสนเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนอยู่ประมาณ 3-4 ประเทศในที่เดียวตะกี้อินเดียตอนนี้จีนสามเจ้าเลยเดินสักแป๊บก็รู้สึกฟิลเหมือนอยู่ไทยภาคใต้เดินอีกสักหน่อยก็รู้สึกเหมือนอยู่สิงคโปร์ก็ดีเหมือนกันนะหลากหลายดีในเวลาเดียวกันร้านเดียวเลยหรือเปล่าคะที่เขาเอาร้านมาทำน่าจะนะเราทำไมอยู่ดีๆถึงแบบทำขึ้นมาเมื่อก่อนจะกินแบบว่ารังนกใช่ไหมใช่รังนกอย่างเดียวเอาไปตุ๋นใช่ไหมแล้วเขาก็อยากให้แบบว่าเด็กๆเข้าใจกินอะไรแบบนี้เขาก็เลยเอาแบบมาประยุกต์ใส่ขนมใส่ขนมแล้วก็มีข้าวต้มด้วยนะเขามีแบบเป็นโจ๊กที่ใส่รังนกก็คืออันนี้เปิดมาประมาณ9ปี10ปีแล้วใช่ๆเมื่อก่อนเขาจะมีแจ่วหลงเปาอ่ะเขาก็จะใส่รังนกด้วยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ขายแล้วขายยากหน่อยคนที่จะทำเข้ามือนางแล้วพอดีคนเวียดนามที่ทำกับนางอ่ะก็กลับเวียดนามไงร้านนี้คือดังจากอะไรคะรังนกเพราะว่าเหมือนจะเป็นแค่เจ้าเดียวในปีนั้นที่ใช้รังนกมาทำอันนี้พี่ชื่อคุณอะไรนะคะพี่โบคนพัทธลุงอายุ36แล้วมีแฟนยังคะแต่งงานแล้วค่ะเป็นสาวไทยที่นี่หรือเปล่าใช่ไทยค่ะโอ้ดีเลยอันนี้คืออะไรอันนี้เขาจะเรียกกล้วยเหลียงโกเป็นเหมือนดอกไม้แล้วก็มีไอ้กิจิอยู่ข้างในมันจะแบบหวานๆขมๆหน่อยนึงแล้วก็เอาเต้าหู้มาทำเป็นเยลลี่ด้วยเหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดจะอร่อยสุดเลยคืออะไรถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็นตันทาดแล้วก็ใช่ไอ้นี่โอเคขอบคุณค่ะซัพพลายร้านนี้เป็นคนไทยเป็นคนพัทลุงดีมากเลยไม่งั้นก็คงจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ข้อเสียคือนินทาไม่ได้ทีมก็เลยสั่งเมนูและคอมเมนต์มา2อันก็คือไอ้มะพร้าวอันนี้แล้วก็ฮอตเค้กรังนกอันนี้มาชิมกันก่อนชิมช้าชิมช้าชาดอกเก๊กฮวยหอมมากไม่เชื่อเปิดดูนี่มีดอกเก๊กฮวยแล้วก็ดอกกุหลาบนิดหน่อยร้านนี้จะเป็นฟิลเหมือนแบบว่ามาบ้านญาติที่รวยโคตรคือเขาทำกันอยู่ในบ้านเลยทุกคนมาเริ่มจากอะไรเบาๆก่อนนี่เขาใส่มะพร้าวมาแล้วก็มีรังนกอยู่ในนี้ด้วยโอ้แรงมากขอชิมเล็กน้อยพอเพราะว่าตอนนี้เป็นประจำเดือนแต่เขาก็เถียงๆกันอยู่นะว่าเป็นประจำเดือนก็กินมะพร้าวได้พิมก็ไม่รู้ว่าควรจะเชื่อฝั่งไหนดีเอาเป็นว่าชิมเล็กน้อยก็พอรังนก
ฟิลเหมือนวนๆกึบๆหน่อยแต่ว่ามันแทบไม่ได้กลิ่นของน้ำมะพร้าวเลยนะสดชื่นเย็นๆมันมีความเชื่อว่ากินรังนกแล้วมันอะไรนะพี่กาที่เคยได้ยินมาคือรังนกกินแล้วแบบสุขภาพดีอายุยืนอะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อของทางฝั่งจีนแล้วก็อีกอันนึงคือมันหายากหนึ่งรังมันมีน้อยนึงไงแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ความเชื่อหรือว่ามันยังเป็นแค่ความเชื่อเพราะว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะว่าฝั่งหนึ่งก็บอกไม่มีอะไรเลยอีกฝั่งหนึ่งคือมีประโยชน์สุดเลยก็เลยยากมากก็จริงๆมันก็เป็นแค่น้ำลายนกนี่คือน้ำลายนกถึงรู้มาก่อนแล้วแต่พอพูดย้ำว่าเป็นน้ำลายนกก็รู้สึกไม่อยากกินเฮ้ยแต่อันนี้อร่อยหวานหวานเย็นพอดีนุ่มนุ่มหอมดอกไม้หอมมากผมขอทานไข่ก่อนเลยอันนี้ซิกเนเจอร์เลยไม่ทานไข่เขาทำดีนะตัวฐานไม่ได้กรอบจนแข็งกินไม่ได้เนี่ยตัวรังนกเขาให้มาเยอะมากแต่ส่วนตัวกินรังนกแล้วรู้สึกมันก็เยลลี่กึบๆไม่มีรสชาติเคยกินรังนกมาก่อนป่ะเคยกินของสก็อตรังนกอ่ะแล้วเขาเหมือนใส่แล้วแค่กระจ้อยนึงอันนี้ใส่แบบจัดเต็มแล้วของแท้ล้วนเนาะจะล้วนนะพอดูจากราคาก็ควรจะล้วนอยู่อ๋อนี่เค้กตอนแรกอ่ะสั่งเป็นเค้กมะพร้าวไปแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรอนานประมาณบ่ายสองบ่ายหนึ่งอ่ะแล้วตอนเนี้ยเราเที่ยงเราต้องไปที่อื่นต่อเพราะฉะนั้นก็เลยกินมะม่วงแล้วก็ถามพี่เขาว่ามะม่วงเนี่ยหวานไหมคะพี่เขาบอกหวานค่ะพิมก็เลยถ้าเปรี้ยวมานี่หนูร้องไห้นะพี่บอกเอ้ยถ้าเปรี้ยวมาอย่าเติมน้ำตาลให้เลยหวานแน่นอนหวานหวานหวานเค้กอร่อยไอ้เค้กอร่อยเค้กอร่อยเค้กอร่อยมากชอบเพราะว่ามันเป็นเค้กนั่นแหละบรรดาทั้งหมดผมชอบเค้กสุดอันนั้นเป็นทาร์ตผลไม้ไม่กินเพราะว่าคิดว่าน่าจะคือกันถ้ามะพร้าวน่าจะอร่อยกว่านี้ได้สุดยอดมากๆแม่เลยถ้าเกิดใครมาก็มาลองได้เฮ้ยชนมันแกชนได้ดิก็วาร์ปมาอีกที่หนึ่งนั่นก็คือร้านฮอตโบไวท์เคอรี่มีตะกี้ถามคนขับแกร็บช่วงนี้มันคือหน้าอะไรเขาบอกว่าจริงๆช่วงนี้มันคือหน้าฝนนะแต่ว่าด้วยความที่แดดออกมันก็เลยกลายเป็นว่าฝนมันก็ไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะปีนังอ่ะมันสภาพอากาศแปรปรวนอยู่แล้วเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกมาเรามากินไวท์เคอรี่หมี่กันร้านนี้คนมาเลเซียก็แนะนำอีกเช่นกันเป็นสังเกตนะร้านอาหารที่เนี่ยส่วนใหญ่ทุกร้านยกเว้นแนวฮอกเกอร์จะมีเป็นแบบ QR code ให้สแกนอย่างนี้แล้วก็จะสั่งออเดอร์ผ่านเว็บแบบนี้ได้เลยนี่สะดวกมากถือว่าดีเลยดูมีนวัตกรรมพิมพ์ว่าจะสั่งออริจินอลไวท์เคอรี่หมี่มันคืออีหยังฮอนฮุนมันคืออะไรอ่ะ What the ต้องลองแล้วแหละอ่ะเอาหมดแล้วนะพี่ไม่รู้คืออะไรแต่ว่าเอาทั้งหมด2อันบีนอะไรวะพี่กะตัวร้อนต้นบีนอ่ะบีนต้นถั่วงอกโอ้ถั่วงอกสับบัลลังก์ครัมนะคะบีนสเปาบีนสเปาถั่วงอกอ่ะโอเคตึงสั่งเรียบร้อยนัมเบอร์44โต๊ะ11ราคาทั้งหมด 40.20 ลิงกิตราคาถูกกว่าที่ร้านขนมตะกี้97ลิงกิต90เลยเหรอเออก็เขาไม่ยืนกดดันนั่นแหละเราสั่งเพิ่มตะกี้คือตอนที่เราสั่งเมนูใช่ไหมแล้วด้วยความที่พี่ก้าเขาไม่ได้กินของหวานพี่ก็เลยกะว่าจะสั่งแค่ 3-4 เมนูมาลองชิมไม่ได้ว่าจะกินเอาอิ่มแต่เขาก็เหมือนแบบ1 2 3 4 1 2 3 4เรามองกดคือแบบมากัน5คนสั่งแค่4หรออะไรเงี้ยพี่ก็เลยสั่งเพิ่มมาอีก1แต่ก็นั่นแหละกินเพื่อจะได้รู้ถ้าถามว่าอร่อยไหมตัวเบรกขนมเขามันก็โอเคนะแต่แค่ว่ารังนกมันก็เฉยๆเรา
ามาลองอันนี้กันดีกว่าเผื่อเวิร์กมาแล้วตะกี้งงๆกันมันจะมีบีฮอนบีฮูนบีฮุนบีอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกออกเสียงไม่ถูกมันคือเส้นหมี่ขาวแล้วอีกอันนึงคือหมี่หมี่มันก็คืออันนี้เว้ยอันเหลืองๆอันนี้จริงนี่แล้วเราก็สามารถแอดได้ว่าอยากจะใส่กุ้งใส่หอยแครงใส่อะไรก็ว่าไปแล้วก็น้ำจิ้มอย่าใส่ผิดนะมันจะมีน้ำจิ้มสีส้มอันนี้มันคือน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มที่กินคู่กันมันคืออันนี้จะมาลองชิมกันดีกว่าปกติอ่ะพวกเคอรี่อ่ะเท่าที่เรารู้สึกอ่ะมันก็จะเป็นสีออกแบบข้นๆน้ำตาลน้ำตาลอ่ะฟิลๆเหมือนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอ่ะแต่เนี้ยมันเป็นไวท์เคอรี่ก็เลยอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมากลิ่นมันดูน้ำลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวรสชาติเฮ้ยอร่อยเอ๊ะแต่มันก็มีความน้ำลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่มันก็มีความหวานนัวๆขึ้นมาอ่ะลองชิมกับอันนี้สิโอ้มันดูหนึบหนึบนะลองชิมแบบนิดหน่อยอ๋อมันฟิลเหมือนพริกเผานะสีมันดูแบบมีความเผ็ดขึ้นมาพอมีอันนี้แล้วอร่อยเลยเฮ้ยเพิ่มความเค็มความเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงมันเข้ากันมากมาชิมจัดแล้วบอกแล้วบอกเอาเลยจัดเป็นความเผ็ดที่เผ็ดพริกเผาแต่มันก็มีความเผ็ดในลำคองงๆเหมือนกันแต่ก็อร่อยดูน่ากินขึ้นมามากเลยดูดีนะครบกายล่างเฮ้ยนี่ชิมว่าชามเล็กของเขาโคตรอิ่มแล้วนะอันนี้คือชามเล็กราคาชามเล็ก 6.5 ริงกิตอันนี้มันคือเต้าหู้ใช่ไหมใช่เต้าหู้ทอดปกติพิมเกลียดสิ่งนี้มากเลยเว้ยแต่พอกินคู่กันกับน้ำซุปของอันเนี้ยเคี้ยวไปแล้วน้ำมันฉ่ำมันอร่อยมันสัมผัสดีมันเหมือนฟิลแบบได้กินเนื้อแล้วก็ได้กินน้ำซุปไปในเวลาเดียวกันหอยแครงหอยแครงเออเนี้ยแปลกมากเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีหอยแครงอะแปลกกว่าคืออะไรวะมีคนสั่งเพียวๆมาแล้วท่าดาเพียวเพียวหอยแครงพี่โมคือชอบกินหอยแครงมากจริงๆหอยที่นี่ดีอะไม่ขาวส่วนตัวชอบควรค่าที่จะนั่งรถมาแล้วก็แนะนำถ้าเกิดใครเดินทางที่นี่อยากจะให้นั่งแกร็บนะเพราะว่าราคามันคุ้มกว่าสำหรับเดินทางหลายๆคนคุณต้องจ่ายจริงอร่อยมากใส่แล้วอร่อยมากอร่อยขึ้นเยอะเลยโคตรดีกินข้าวกันกุ้งก็ดีเอ็มนำสำราญเมื่อกี้ระหว่างกำลังกินกันแล้วก็เซิร์ชเน็ตเฮ้ยอร่อยว่ะอยากลองทำกินว่ะพอเซิร์ชในเน็ตปุ๊บอ๋อมันเป็นออลลี่ปีนังเลยเมนูเนี้ยก็คือหากินได้แค่ที่ปีนังเท่านั้นเมืองหลักๆอะไรเงี้ยเขาจะมีเป็นเคอรี่มีธรรมดาแต่ถ้าเป็นไวท์เคอรี่มีมีแค่ปีนังอยากให้ทุกคนได้ลองกินแนะนำต้องมาลองของดีมันมีเหตุเกิดคือพิมเป็นเม่นแล้วผ้าอนามัยหมดแล้วก็เลยต้องมาซื้อแล้วสิ่งเซอร์ไพรส์คืออะไรวะผู้ชาย4คนผู้ชาย4คนดูผ้าอนามัยให้ผู้หญิงคนนึงจ้านี่คือยี่ห้อโคเต็กนะพี่นาโคเต็กมันคืออะไรนะพี่คะผ้าอนามัยสมัยก่อนมันเป็นแบรนด์ที่แบบเคยนำเข้ามาขายในไทยเหมือนเนี่ยแบรนด์ทุกวันที่มีทุกวันนี้แต่มันเจ๊งไปแล้วแต่คนเขายังติดปากกันเอ้าเป็นเม่นเหรอใช้โคเต็กสิเอาไปหาซื้อโคเต็กมาใส่นะเราโตมาก็รู้จักแต่โซฟีลอริเออะไรใช่ไหมนี่โคเต็กพิมคิดว่าโคเต็กมันคือภาษาจีนที่ใช้เรียกแต่จริงๆไม่ใช่มันชื่อแบรนด์แล้วก็มีขายที่นี่ด้วยสิ่งที่ชอบอีกอย่างเลยของเซเว่นที่ปีนังคือสิ่งนี้เดสิ่งนี้สามารถซื้อได้ไม่มีเวลาขายไม่มีการกำหนดเวลาขายเว้ยเมื่อไหร่ประเทศไทยจะยกเลิกกำหนดเวลาขายแอลกอฮอล์สักทีวันพงวันพ้าบางทีคนเรามันก็แบบไม่ได้รับถือศาสนาพุทธนึกออกปะแล้วบางทีถ้าเกิดเราอยากกินเบียร์ตอนบ่ายสามไปซื้อก็ไม่ได้งั้นมันจำกัดสิทธิเสรีภาพควรเป็นนักบุญไหมนักบุญคืออะไรเอากาวให้เขาเขาเพิ่งหยอดรองเท้าหมดเลยพี่จะให้เขาไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันซื้อมาให้พิมลองเป็นน้ำรสไอติมอ่ะ FNN คูลไอศกรีมโซดาเฟเวอร์เหมือนวิวิวครีมโซดาลองขอขอ
ก็ครีมโซดาเหมือนพิมพ์เลยพิมพ์กะว่าจะช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋ากะว่าจะโหลดกลับเลยว่าจะซื้อใหม่แต่ว่าราคาเท่าที่ดูอ่ะไม่เบาเลยก็เลยว่าจะเดินเดินดูแถวๆตรงนี้แหละอยู่เฟิร์สอเวนิวนะครับเสื้อขาวอ่ะเขาคิดถึงแต่งงานแล้วนะอุ้ยอุ้ยงานแต่งงานแล้วแบบทำไมตะกี้เกิดอะไรขึ้นในเซเว่นช่วยเหลือคนไทยด้วยกันช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนหนึ่งพยายามพูดให้หน่อยบ้านเขาแตกนั่นแหละรองเท้าเขาแตกอ๋อนั้นเราก็พกกาวมารองเท้าเราก็แตกเหมือนกันอ๋อไม่ก็คือมีน้องผู้หญิงคนนึงเขาก็เหมือนดับรองเท้าเสียเหมือนกับพี่โมแล้วพี่โมอ่ะเขาก็มีปัญหารองเท้าในโชว์ดูเนี่ยขอบ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 เด้อขอบขอบมันจะพังนางก็เลยไปกว้านหาซื้อกาวแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนบังเอิญเจอเด็กผู้หญิงไทยในเซเว่นเขาก็มาหาซื้อกาวแต่มันหาไม่ได้พี่โมก็เลยล่อไงใจดีให้กาวของน้องเขาไป1หลอดไปเลยจ้ะได้รอยยิ้มสาวไป1แมทช์ลืมขอให้กด Subscribe ช่อง GZR ให้หน่อยอ๋อนึกว่าลืมขอเบอร์เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรเมื่อกี้แบบโอ้ในทีเราแบบเย้พี่โมแม่งหล่อจ้าเนี่ยได้ความประทับใจไปหนึ่งแมตช์หนุ่มๆใครอยากจะจีบสาวคุณต้องมีความพกกาวพกกาวด้วยนะพกกาวไม่ไม่ด้วยดมเองแล้วพอเราแบบเจอสาวเราเขาไปยื่นให้เลยเอากาวไหมครับคุณน่าจะตามหาอยู่ไม่ถ้าเกิดเราจะดับชอบใครจีบใครเอาจริงๆอ่ะเราก็ต้องมีแบบจิตใจที่ดีช่วยเหลือเอื้ออาทรไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเราอยากจะจีบเขาติดนะแต่เราต้องเป็นคนแบบนั้นจากภายในสู่ภายนอกโอ้เรียบร้อยแตกหนึ่งได้กระเป๋ากับราคาเต็ม599ริงกิตแต่นี่คือเซลล์เหลือ 299.50 ริงกิตตีเป็นเงินไทยนั้นเอ้ยมันโอเคมันแคร์รีออนได้ด้วยมันโหลดได้ด้วยเป็นแบรนด์อะไรนะพี่ก้านอติก้าเป็นแบรนด์จากนิวยอร์กซิตี้คือตอนแรกเห็นแบบมันดูเหมือนชื่อไทยมากเลยนะนอติก้ามันดูชื่อไทยแต่พี่ก้าบอกว่าแบรนด์นี้มันโอเคนะคุณภาพดีมันก็อ่ะเอาเลยเสียตังค์แล้วสบายใจได้ยินเสียงป่ะได้ยินเสียงใช่ไหมและนี่คือเวลาเที่ยงคืน14นาทีปัญหาคืออะไรวะเนี่ยเวลานอนเสียงคือดังมากพอเล่นรู้ไหมหน้าปากซอยเป็นร้านเหล้าแล้วพิมพ์ก็คิดตั้งแต่วันแรกคืนแรกแล้วว่าเสียงดังขนาดนี้ทำไมไม่มีคอมเมนต์ในแอป booking.com เพราะว่าพิมพ์อ่ะเป็นคนคัดมาแล้วก็ให้พี่กาคนเลือกแล้วพี่กาเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์เสมอก่อนจะเลือกอะไรคอมเมนต์เนี่ยตอนจองเนี่ยดีดีเลย5ดาวเลยนะไม่มีคอมเมนต์เสียหายอะไรเลยเพอร์เฟคภาพถ่ายสวยงามพิมพ์ก็ได้เข้าใจว่าทำไมเพราะว่าวันแรกที่เช็คอินเลยเติบSeven five. This. Yes, correct. Good. Let me first. Okay. So no charge. 0 0 0. Okay. So 754. Okay. You can come. Correct. Okay. Thank you. Thank you. Check out is 12 o'clock. 12. Okay. If you go out early, you call me, or else my staff will be here 12 o'clock. You just pass him the key. Thank you. Bye. คือมันมีเหตุการณ์ที่ว่าจริงๆราคาในเว็บอ่ะมัน 777.60 ริงกิตแต่พอเรามาเช็คอินเขาบอกว่าให้แคนเซิลในแอปเขาจะลดราคาให้เหลือ750ก็คือลดไปประมาณ 22.60 เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเสียค่าคอมมิชชั่นก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะไม่ได้เสียหายอะไรแถมได้ลดราคาด้วยคืนแรกปุ๊บพิมพ์คิดเลยรู้แล้วว่าทำไมที่เขาทำแบบเนี้ยแคนเซิลไปปุ๊บเราไม่สามารถคอมเมนต์ได้ว่ามันมีปัญหาอะไรทำให้คนก่อนหน้านี้เขาก็ไม่สามารถคอมเมนต์เตือนคนที่จะมาจองได้ว่าเฮ้ยมันมีร้านเล่าตรงนี้นะเสียงดังนะ2เราไม่สามารถให้เรทเขาได้เขาก็ยังคีป5คะแนน5ดาวอยู่เหมือนเดิมคอมเมนต์เขาก็เลยยังดีอยู่เหลี่ยมมากแล้วเขาบอกว่าตอนเช็คเอาท์อ่ะเขาจะมีสตาฟมารับเท่ากับว่าเราไม่สามารถด่าเขาได้เลยเพราะว่าคนที่รับหน้าไม่ใช่เขาไงเป็นสตาฟลูกน้องกระตุกกระติกกระต้อยอ่ะจริงๆอ่ะตรงเนี้ยพิมรู้สึกว่ามันดีตรงที่สำหรับคนที่อยากจะได้ฟิลลิ่งมันนอนในบ้านคนถิ่นอะไรอย่างนี้แต่ก็พูดได้เลยว่าเสียงรบกวนการนอนเรามากแค่นั้นเลยใครเวลาจองอะไรยังไงอ่ะดูดีๆนะมันมีเหลี่ยมเราเป็นคนต่างถิ่นเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเล่ห์เหลี่ยมนี้27ริงกิตกับการที่ไม่ได้นอนจนเกือบตีห้าน้องๆในทีเนี่ยตาโลกันหมดอ่ะนั่นแหละครับสิ่งที่อยากจะบ่นอยากให้เขาฟังเพลงหน่อยไหมลองฟังดูไอ้ทำไมปุ๊บจะเปิดหน้าต่างแล้วเสียงเงียบอ่ะแล้วคือมันไม่เหมือนประเทศไทยไงประเทศไทยเรายังสามารถดับโทรไปฟ้อง
โพลิสเอ้ยเสียงดังนะแนวยามวิกาลนะแต่ที่นี่มาเลเซียนั่นแหละระวังด้วยนะทุกคนมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวเช้ากันมุมนี้สวยมากให้เห็นปะเป็นทะเลอยู่ลำไรนี่รู้สึกดีใจมากที่ฝนมาตกหนักวันสุดท้ายที่จะกลับเพราะไม่งั้นระหว่างวันที่ถ่ายก็น่าจะเผากันมากกว่านี้ตอนนี้กำลังเดินลงสะพานอย่างระมัดระวังเพราะฝนตกด้วยลื่นด้วยเปียกด้วยน้ำโมผู้แข็งแกร่งสุดยอดเมื่อเช้าตื่นมาฝนตกไปว่ะเมื่อเช้าก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะฝนไม่ตกแล้วแต่กลายเป็นว่าออกจากที่พักฝนตกหนักมากอากาศมันแปรปรวนสุดๆไปเลยตะกี้ไปสั่งมาตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวเราจะกินวันพันหมี่นะกินลำหมี่นะแล้วก็ชาก๋วยเตี๋ยวนะกำลังจะไปสั่งเขาบอกออกหมดแล้วก็หมดแล้วจริงหรอเขาก็บอกหมดแล้วจริงๆก็ I'm come from Thailand I come here for ชาก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือทำหน้าน่าสงสารอ่ะเขาก็เลยคุยกับลุงที่ถามว่าเนี่ยเขามาไกลนะจะทำให้เขาจะหน่อยไหมอะไรกลายเป็นว่าเขาก็ถามว่าโอเคได้จะเอากี่จานพิมก็เลยอ่ะจานนึงก็ได้ถ้ามันไม่พอแล้วเขาจานหรอแบบ3จานมาเลยป่ะเกือบไม่ได้กินแล้วตอนนี้กี่โมงอ่ะบ่ายโมงครึ่งมันจะมีเวลาของมันอยู่ว่าแบบเมนูนี้เวลานี้ถึงเวลานี้นะแล้วเรามาบ่ายครึ่งก็เพียงเกือบอดกินเลยนะเอาเป็นว่าถ้าใครมาก็มากันเช้าๆจะได้ไม่อดกินเหมือนพิมนะจริงๆอ่ะมันมีร้านฉาก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังอยู่อีกร้านหนึ่งตอนแรกกะว่าร้านจีนคาเฟ่อ่ะเขาก็บอกว่าฉาก๋วยเตี๋ยวอร่อยเด็ดนะคนมาเลยแนะนำมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่พิมรู้มาก็คืออร่อยบอกต่อคือสยามรสฉาก๋วยเตี๋ยวพิมกะว่าจะมากินแต่เปรียบเทียบกันซะหน่อยแต่กลายเป็นว่าเรามาวันที่เขาปิดก็เลยได้กินแค่ร้านเดียวเศร้ามากแล้วพิมก็สั่งต้มเลือดหมูมามีข้าวสวยกับข้าวเหมือนเป็นข้าวผัดดำๆหน่อยเอามาลองกินกันโอไอทีโออะไรอย่างนั่นดิไม่รู้อะไรเป็นสามป่ะเห็นเร็วๆเดียวเลยสั่งคือเมื่อกี้เราสั่งน้ำก็เลยสั่งเฮอร์บอลทีไปอันนึงแล้วพี่โมก็สั่งไมโลสู้ๆมันมีไมโลโอกับไมโลสู้ๆไม่รู้ต่างกันไมโลสู้ๆคืออะไรกินแล้วจะดับสู้ๆเลยแล้วก็ก้าวสั่งทีโอไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรก็ลองดูกันนะและนี่คือเบื้องหลังหวังจะได้กินของอร่อยลุมถ่ายลุมถ่ายมาแล้วทุกคนเชื่ออะไรนะ salted vegetable pork like พิมคิดว่าน่าจะต้มเลือดหมูบ้านเราแล้วก็มีอันนี้ด้วยข้าวผัดกระเทียมหรือหอมเจียวไม่แน่ใจมาลองชิมดูพิมคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันเหมือนมีกลิ่นผักกาดดองอยู่มันมีผักกาดดองเหรอวะแล้วมันมีมะระด้วยทุกคนมะระอ๋อมันมีมะเขือเทศอ๋อนี่ไงผักกาดใช่ไหมเขาเรียกว่ากระหล่ำดองหรือผักกาดดองนะแต่มันโอเคนะตอนแรกคิดว่าจะเหมือนต้มเลือดหมูปกติคือพี่มันเป็นคนชอบกินต้มเลือดหมูผักกาดดองอยู่แล้วชอบความเปรี้ยวหน่อยๆมันกินแล้วมันสดชื่นดีโอเคแล้วก็มีนี่ต้มหมูเนื้อหมูมีลูกชิ้นมีเครื่องในมีไส้หมูอร่อยเลยอ่ะมาลองชิมกินแบบคนจีนใช้ตะเกียบกินเอ้ยได้อยู่กินเนื้อเผือกด้วยเฮ้ยดีนะรอพระเอกเลยดีกว่าฉากก๋วยเตี๋ยวแล้วฉากก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดก็ได้กินซะทีรู้สึกดีใจที่คุณป้าเขาใจดีนี่ฉากก๋วยเตี๋ยวครับน่ากินจังเลย How much 6 ringgit ผู้ใจดีน่ารักตอนสาวๆน่าจะสวยมากมากมาครับอ๋อพูดถึงฉากก๋วยเตี๋ยวคำว่าฉากก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันฟีลเหมือนแบบผัดฉาคำว่าฉาบ้านเราฉาเนี่ยมันแปลว่าผัดด้วยไฟร้อนแรงๆผัดเร็วๆอะไรอย่างนี้ซึ่งคำว่าฉามันเป็นภาษาน่าจะมีรากศัพท์มาจากภาษาฮกเกี้ยนซึ่งก็เป็นภาษาจีนนั่นแหละผัดไฟแรงสุกเร็วๆกินร้อนๆคำบอกให้กินร้อนๆเราต้องกินร้อนๆแต่จริงๆบ้านตั้งแต่เดินมาที่ร้านเนี้ยกลิ่นหอมฟุ้งแบบฟุ้งมากชิมสักทีต้องเน้นๆมีความเผ็ดเขายำแม่
อ๋ออร่อยมากหอมกลิ่นความหอมของการผัดอ่ะมันเยอะแป้งนุ่มหนึบสกุ๊กก็สดเข้าใจแล้วว่าทำไมคนมาเลยถึงแนะนำร้านนี้เป็นไงพี่กล้ากินเงียบเลยอร่อยมากพุ่งแซงพยายามไปเลยเนี่ยร้านนี้ที่หนึ่งมันไม่เหมือนผัดซีอิ๊วนะคือเมื่อวานคลิปอีกคลิปนึงที่พี่ไปกินมา 99% อ่ะอันนั้นพี่รู้สึกมันเหมือนผัดซีอิ๊วบ้านเราแต่ใช้เส้นเล็กอะไรเงี้ยอร่อยผู้เสียดายสยามโรสฉาก๋วยเตี๋ยวไม่ได้กินดีใจมากเลยที่ไปทำหน้าตาหน้าสงสารอ้อนวอนว่าขายให้หนูเถอะนะคะหนูอยากกินมากหนูมาที่นี่เพื่อสิ่งนี้เลยดีใจที่เขาใจดีทำให้เราต้องโดดปล่อยหวานชอบชอบชอบมีกะหรี่ขาวน่าจะตรงกระดับนั่นแหละมีกะหรี่มารี่มารี่มีอ๋อแกไทยดีอ่ะดีจริงอร่อยลองกุ้งลองกุ้งถ้ากินคู่กับกุ้งเชียงคือโคตรอร่อยกับรสชาติเป็นไงอย่างนี้ก้าวมากกุ้งมาเลยแซงไว้เกลี่มีมาแล้วครับผมมีกะหรี่ค่ะชอบจังเลยไอ้ชาของพี่ก้าวมันเป็นชาแบบงงๆหวานหวานแล้วก็อันนี้พี่รู้สึกว่ามันเหมือนหล่อทางกล้วยไม่โลคุณเป็นไงบ้างนมนมนัวนัวหวานนิดหน่อยพอได้พอได้ครับเป็นมื้อเช้าที่ดีแนะนำให้ทุกคนมาแนะนำแนะนำค่ะก๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วมันมีประวัติหนึ่งเว้ยชอบมากเลยคือมันเป็นอาหารของชาวประมงที่ต้องการลดต้นทุนในการทำอาหารอะไรเงี้ยอันเนี้ยแคลโคตรสูงพลังงานเยอะมากและต้นทุนต่ำใช้กุ้งใช้หอยใช้กุ้งเชียงแล้วบอกแล้วมันเยอะอ๋ออีกข้อมูลหนึ่งที่พิมพ์นึกออกเขาบอกว่าฉาก๋วยเตี๋ยวเนี้ยมันหากินได้ตามสิงคโปร์มาเลอินโดแต่ที่อร่อยสุดอยู่ที่ปีนังใครมาต้องกินฉาก๋วยเตี๋ยวกินงาอร่อยเลยน้ำหนำน้ำหนำงามงาม Thank you so much. Okay, welcome. So kind. So beautiful. This coffee shop is my brother's one. Ah, just now that one is my brother's. Oh, so since I'm here, I just come. Oh, thank you. ชอบประทับใจคนมาเลยน่ารักตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินปีนังกันแล้วนะคะทุกคนพอดีเดินผ่านร้านเจอเมนูหนึ่งที่รู้สึกงงมันก็คืออันนี้พิมก็เห็นว่ามันดูเหมือนเป็นน้ำชามะนาวปกติแต่มันมีพริกมันคืออะไรนะมาลองชิมแล้วก็นี่พริกตัวนี้โอ้ยพริกจริงหว่าใช่โอ้ยโคตรแปลกมาลองชิมมันก็เปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวส้มจี๊ดเปรี้ยวมะนาวส้มจี๊ดส้มจี๊ดนี่ความเผ็ดมันอัพสเตอร์แบบอัพสเตอร์อัพสเตอร์สุดๆมันรู้สึกนะแต่รู้สึกบางมากลองลองไม่เปรี้ยวนะมันมีแค่กลิ่นแล้วก็มีเม็ดกระลักตรงใต้ after taste จริงๆมันมาแบบพริกแบบมันมานิดเดียวจริงๆอ่ะอ่ะโอ้ลองลองมันไม่เจอความเป็นอ่ะมันเจอแต่กลิ่นพริกแต่ไม่เจอพริกอ่ะมาอันนี้พิมรู้สึกว่ามันเหมือนผัดหมี่ซั่วก็น่าจะผัดหมี่ครับอันนี้เป็นเมนูที่พี่โมสั่งมาคืออะไรอย่างอ่ะไม่รู้ชื่อไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันอันนี้ก็ไข่ปลาที่โคตรใหญ่ไม่รู้มุมนั้นเห็นความใหญ่ไหมอ่ะใหญ่แน่นอนแล้วก็อันนี้โรตีจะไนไม่ใช่โรตีทำไมอ่ะโรตีจะไนเล่นมุกภาษาญี่ปุ่นด้วยนะจะไนแปลว่าอะไรจะไนเหมือนแบบเป็นการปฏิเสธอะไรเงี้ยคือแบบอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะอะไรอย่างนั้นไม่ใช่โรตีนะไม่ใช่โรตีนะงงแต่เด็กญี่ปุ่นน่าจะเข้าใจโรตีจะไนคุณหาข้อมูลมาแล้วนี่เป็นยังไงเป็นอาหารที่หากินได้แค่มาเลเซียอินโดแล้วก็อินเดียเลยซึ่งเขานิยมกินกันมากๆเลยนะแกงเขาดีแกงเขาโอเคนะอันนี้จะมีความแบบเค็มๆนิดนึงอันนี้จะมีความนัวๆหอมๆขอลองผัดหมี่ซั่วพิมโมหน่อยตอนเนี้ยก็คือกำลังรอเวลาเครื่องเครื่องสำหรับพิมรู้สึกว่าปีนังเป็นเมืองที่สวยสำหรับคนที่ชอบแนวแบบความท้องเกาความชิลๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครมาพกร่มและครีมกันแดดนะแดดแรงมากและในขณะที่แดดแรงนั้นฝนก็ตกแล้วก็ห้องน้ำที่นี่ทุกที่สกปรกหมดจริงๆยกเว้นที่ที่พักแต่ถ้าเกิดใครพักที่พักแคปซูลก็ต้องทำใจพิมคาดเดาได้ว่าสกปรกแน่นอนแล้วก็ใครที่มาเที่ยวที่นี่ระวังรถหน่อยนะรถแบบขับนักกว่ามาก
ฝันนิดด้วยมีอะไรแนะนำไหมมีเนี่ยแนะนำให้ลองกินไข่ปลาแล้วไม่รู้อ่ะก็ไข่ปลาก็เลยนะฟิลเหมือนแค่หวานตอนไปยืนที่ตู้แล้วเราก็ชี้ว่าthis one เขาบอกว่า this one really delicious คนขายเขาคงชอบกินแหละเพราะว่านี่แพงสุดในบรรดาเมนูเลยนะ12ริงกิตกับข้าวอื่นประมาณ5ประมาณ6อะไรเงี้ยถามถึงแนะนำปีนังอ๋อแนะนำปีนังผมชอบเส้นผัดมีกุ้งข้างบนฉากก๋วยเตี๋ยวผมชอบฉากก๋วยเตี๋ยวที่สุดเลยแล้วก็ไวท์เคอรี่มีไวท์เคอรี่มีอันนี้แบบถ้ามาต้องลองจริงพี่พูดเลย3เสียงน่าจะ5เสียงด้วยซ้ำฉากก๋วยเตี๋ยวไวท์เคอรี่มีใครมาต้องกินแล้วต้องไปร้านที่พิมพ์พาไปด้วยนะร้านอื่นพิมพ์ไม่รู้ว่าอร่อยไหมเพราะพิมพ์เคยกินแค่นี้จริงๆก็มีแค่เรื่องรสอะที่ต้องระวังเยอะๆหน่อยเพราะค่อนข้างจะไม่สนใจเหมือนไทยเลยต้องระวังมากๆเลยแต่ว่าที่นี่คนปีนังเขาเฟรนลี่ดีนะส่วนตัวรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะมาอีกหาที่พักดีๆนะอย่าไปหาโซนใกล้ๆร้านเหล้าไม่งั้นคุณจะไม่ได้นอนตึมตึมตึมนั่งคืนแล้วก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะถ้าเกิดใครมาปีนังหรือเคยมาแล้วมีร้านไหนอยากจะแนะนำบอกต่อยังไงคอมเมนต์บอกได้เพราะยังไงส่วนตัวพิมจะมาอีกทีแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปพูดถึงก็อยากจะกินฉากก๋วยเตี๋ยวอีกทีใช่ไหมฉากก๋วยเตี๋ยวอะได้คนละจานมันน้อยเกินไปอร่อยอยากสักสักสามนะกำลังน่าจะอร่อยอิ่มท้องเขาทำให้ดีแค่ไหนแล้วอ๋อจริงอ๋อทำแล้วสงสารไม่นั้นแบบไม่ได้กินหนอกของเด็ด